ก็เดินทางมาถึงในเรื่องของการทำงานนะคะมันก็อยากจะให้ผู้เรียนได้มองเห็นภาพว่าลักษณะงานของยุคใหม่เนี่ยจะมีความยากง่ายและมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่างานแบบเดิมๆนะคะเพราะว่ามันก็จะมีความท้าทายในตัวของผู้ทำงานในเรื่องของศักยภาพแล้วก็ทักษะในการทำงานของคนยุคใหม่หรือในศตวรรษที่21เนี่ยนะคะซึ่งนายจ้างเนี่ยก็อยากจะให้คนทำงานเนี่ยมี work skill เขาเรียก work skill ที่จะช่วยให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะวันเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าคนทำงานยุคใหม่เนี่ยจะต้องมีทักษะในการทำงานอะไรบ้างนะคะซึ่งมันก็จะเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เอาไปเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนเข้าสู่โลกของงานด้วยนะคะว่าเราจะต้องมีแผนในเรื่องของการพัฒนาทักษะต่างๆนี้อย่างไรแค่ไหนนะคะมันทักษะที่สำคัญอันแรกเนี่ยก็ในเรื่องของ problem solving skill นะคะซึ่งในเรื่องของความสามารถในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือเมื่อมีปัญหาในกระบวนการทำงานเนี่ยเราก็จะต้องสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็หาข้อสรุปของปัญหาแล้วก็ก้าวข้ามปัญหาไปให้ได้นะคะซึ่งแล้วแต่ว่าปัญหานั้นจะอยู่ในระดับความยากง่ายมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่สำคัญนะคะเพราะมันไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็จะสะดุดติดขัดแล้วก็ไม่สามารถเผชิญปัญหาตรงนี้ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าในการทำงานทุกรูปแบบไม่ว่าจะยากง่ายอะไรนะคะก็ล้วนแต่บางทีเนี่ยก็จะต้องมีการเผชิญปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องคนปัญหาในเรื่องของตัวของงานเองนะคะหรือปัญหาต่างๆนะคะในทักษะที่2นะคะในเรื่องของ time management ก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการเวลานะคะสำหรับคนทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวันให้ราบรื่นรื่นไหลนะคะงั้นในเรื่องของการจัดการบริหารเวลาเนี่ยซึ่งคนเราเนี่ยก็มีเวลาเท่ากันนะคะโดยเฉพาะในเวลางานนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีประสิทธิภาพในการ manage ในเรื่องเวลาแล้วเนี่ยเนื้องานหรือภาระงานที่เราได้รับมอบหมายหรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดประสิทธิภาพในเรื่องของความลุล่วงสำเร็จของงานนะคะเพราะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งทักษะซึ่งถ้าจะพูดรายละเอียดแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่จะเอามาใช้เป็นองค์ประกอบของเรื่องของการบริหารเวลาอย่างเช่นเรื่องของความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงานก่อนหลัง priority อย่างเงี้ยก็มีความสำคัญนะคะหรือในเรื่องของตาราง schedule ในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะหรือเป้าหมายในแต่ละวันว่าเราจะต้องทำอะไรในเรื่องอะไรใช้เวลาเท่าไหร่นะคะอันนี้มันก็จะต้องถูก manage ออกมาเป็นรูปธรรมเป็นลักษณ์อักษรเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะแล้วก็ถือว่าคนยุคใหม่การทำงานเนี้ยก็จะต้องแข่งกับเวลาด้วยเหมือนกันนะคะค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของเชิงคุณภาพของงานนะคะซึ่งนายจ้างก็มีความปรารถนานะคะที่จะให้ผลงานผลสำเร็จนอกจากจะได้เชิงปริมาณแล้วเนี่ยยุคใหม่เนี่ยก็จะต้องแข่งขันกันด้วยคุณภาพนะคะเนื้องานเนี่ยจะต้องดีด้วยไม่ใช่แค่ทำเสร็จทำสำเร็จแต่พอดูเนื้อในแล้วเนี่ยไม่ได้ตามสเปคไม่ได้ตามคุณภาพอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าไม่ผ่านเพราะนั้นเพื่อที่
จะให้เกิดประสิทธิภาพทั้งคุณภาพแล้วก็มีผลงานที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคนทำงานเนี้ยก็ต้องใส่ใจว่าเราจะสร้างงานในเชิงคุณภาพได้อย่างไรเพราะนั้นก็จะต้องใช้ทั้งองค์ความรู้ใช้ทั้งฝีมือใช้ทั้งเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็ทักษะศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของคนแต่ละคนเนี่ยคะก็ต้องทุ่มเทออกมาเพื่อมีงานสร้างงานที่ให้มีคุณภาพหรือ quality ของงานนั่นเองนะคะอีกอันนึงนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยในการทำงานเนี่ยเราก็จะต้องอาศัยการทำงานแบบทีมหรือมีทีมเวิร์คที่ดีเพราะนั้นเราก็จะต้องเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมที่สร้างทีมให้เกิดประสิทธิภาพด้วยเพราะว่างานแต่ละอย่างแต่ละชิ้นนะคะก็อาจจะไม่สามารถใช้บุคคลคนเดียวทำได้สำเร็จลุล่วงนะคะเพราะนั้นงานหนึ่งชิ้นเนี่ยอาจจะต้องมีองค์ประกอบของทักษะความสามารถของบุคคลที่หลากหลายนะคะเพราะนั้นทีมเวิร์คที่ดีเนี่ยมันก็จะช่วยส่งผลให้การทำงานของเราประสบความสำเร็จแล้วก็มีผลงานที่ดีมีคุณภาพอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นก็มีความจำเป็นและสำคัญเพราะนั้นคนที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ที่ตัวตนแล้วก็บุคลิกภาพของบุคคลคนนั้นด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของทักษะมนุษยสัมพันธ์การสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่นๆในทีมงานอันนี้ค่ะมันก็จะอยู่ในเรื่องของทีมเวิร์กนะคะแล้วก็ยังจะต้องมีภาวะทั้งการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีในขณะเดียวกันด้วยนะคะซึ่งอันนี้รายละเอียดปีกย่อยก็จะมีอีกหลากหลายแต่ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าสิ่งนี้ก็ควรจะตระหนักด้วยในเรื่องของทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือเป็นทีมเวิร์คที่ดีนั่นเองนะคะสำหรับคนทำงานยุคใหม่นะคะอีกประการหนึ่งนะคะในเรื่องของ work skill ก็คือในเรื่องของ information technology นะคะอันนี้ต้องดอกจันแล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะว่าในยุคใหม่นะคะเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้การพัฒนาตัวเองหรือพัฒนางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถแสวงหาได้ในเรื่องของinformation technology ทั้งนั้นแล้วก็ตัวเราเองนั้นก็จะต้องมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีด้วยนะคะก็คือ IT อันนี้ก็เราก็อาจจะต้องฝึกฝนแล้วก็พัฒนาให้ถึงขีดสุดศักยภาพของเราที่จะต้องสามารถใช้ IT นี้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตของเราด้วยเราถึงจะประสบความสำเร็จอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะค่ะอีกตัวนึงนะคะเมื่อเราทำงานไปการทำงานยุคใหม่เนี่ยก็ปรารถนาให้คนทำงานเนี่ยได้เขาเรียกว่ามีการจัดการความรู้ใหม่ๆที่มันเป็นผลพวงจากการทำงานของเราเนี่ยแหละค่ะที่เราเรียกว่า อะไรอะบางทีก็เรียกว่า KM หรือการสกัดความรู้จากประสบการณ์จากการทำงานในหน้าที่ต่างๆของเรานะคะหรืออาจจะมีการศึกษาวิจัยแล้วก็มีคำตอบจากที่เราทำงานเนี่ยแหละค่ะที่เรียกว่าในเรื่องของ knowledge management หรือ knowledge based working นะคะตรงนี้อันเนี้ยเราก็จะพัฒนาเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะจาก องค์ความรู้ใหม่ที่เราได้นะคะหรือจากประสบการณ์การเผชิญในสภาพการทำงานที่หลากหลายคือหรือการเจอปัญหาใหม่ๆแล้วเราสามารถที่จะแก้โจทย์นี้ได้มันก็เกิดเป็นความรู้ใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือ work skill ทั้งหมดของคนทำงานในโลกปัจจุบันแล้วก็โลกอนาคตด้วยนะคะเพราะว่างานในยุคใหม่เนี่ยมันจะมีโจทย์ใหม่ๆแล้วก็โจทย์ยากๆให้เราอยู่เรื่อยๆนอกจาก
ยากแล้วเนี่ยยังต้องมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนเยอะแยะมากมายแล้วก็มีบริบทองค์ประกอบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยมันก็เลยมีความจำเป็นว่าผู้เรียนหรือผู้ที่จบการศึกษาใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองให้มี work skill ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะอย่างที่ตัวเองปรารถนาแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตค่ะ